สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอิงค์วิชนกประสาทรองชนะเลิศอันดับ2 Miss Grand Thailand 2018นะคะจบคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตค่ะขอโทษค่ะขวัญค่ะขวัญนะคะอุตสาหบัณฑิตพูนเกิดนะคะก็จบคณะรัฐศาสตร์ศาสนศาสตร์ค่ะเดี๋ยวพี่ก้องปิยะค่ะสิริกุลนะคะก็จบดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์นะคะคณะนิเทศศาสตร์ค่ะครับผมโจเซฟพามพามโกล่านะครับจบคณะนิเทศศาสตร์ครับผมปริญญาโทนะเราความภาคภูมิใจไหมคะแต่ละคนแล้วกันเนาะใครก่อนโจเซฟก่อนไหมโจเซฟก่อนก็ได้ครับผมก็ก่อนอื่นนะครับเซฟต้องขอบคุณพี่ชายแทนนะครับผมที่ให้โอกาสเซฟมาเรียนวันนี้คือบอกพี่ชายตั้งแต่วันแรกว่าเซฟดีใจมากที่ได้โอกาสนี้แล้วก็ทำให้พี่ชายเต็มที่แล้วก็ภูมิใจมากครับที่ได้มาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับผมครับของพี่ก้องเองก็บอกก่อนก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับเป็นเกียรตินะคะที่ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเนี่ยได้มอบดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ให้นะคะของคณะนิเทศศาสตร์มันก็เป็นการทำงานมาตลอดทั้งชีวิตที่เราทำนะคะแล้วเขาก็ได้เห็นถึงคุณค่าถึงสิ่งดีๆที่เราทำให้กับสังคมนะคะแล้วก็ให้กับประชาชนนะคะทั่วๆไปแล้วก็ช่วยเหลือในสังคมแล้วก็วงการต่างๆก็ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่คิดตัวเองจะได้ก็ยังดีใจอยู่แล้วก็ยังภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองได้วันนี้ที่คนไม่เห็นคุณค่าเรานะคะก็จะทำต่อไปแล้วก็ตั้งใจทำดีๆให้กับสังคมต่อไปเรื่อยๆนะคะเรียกด็อกเตอร์ใช่ไหมด็อกเตอร์ค่ะด็อกเตอร์ใช่ไหมคะด็อกเตอร์ค่ะด็อกเตอร์ขวัญเหมือนกันค่ะด็อกเตอร์ขวัญก็ด็อกเตอร์ขวัญเหมือนกันค่ะก็เราทำอะไรนะคะก็ต้องทำให้สุดนะคะแล้วก็อย่างที่ขวัญรักโรงเรียนขวัญก็ไม่ได้รักโรงเรียนอย่างเดียวนะรักมหาวิทยาลัยด้วยก็คือจะบอกว่าคือสุดท้ายนะคะสิ่งที่มันอยู่กับเราอยู่ติดตัวเราถึงแม้ว่าเราจะทำงานทำมาหากินเก่งแค่ไหนแต่เงินที่เราใช้ไปทุกวันมันก็จะหมดมันจะมีแต่ร่อยหรอแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะเพิ่มพูนในเรื่องคุณภาพเรื่องศักยภาพในชีวิตเราหรือว่าเพิ่มคุณค่าชีวิตเราหรือลดความเสี่ยงในการที่ว่าเราจะประกอบวิชาชีพสามารถอาชีพได้ก็คือความรู้ค่ะขวัญก็อยากจะสนับสนุนทุกคนนะคะคือจะเรียนอะไรก็ได้ค่ะจะเรียนบล็อกคอร์สจะเรียนปริญญาบัตรในชั้นไหนก็แล้วแต่ว่าอยากให้ทุกคนอย่าละทิ้งการเรียนค่ะเรื่องเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นสำหรับทุกคนค่ะค่ะสำหรับหนูนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะขอขอบพระคุณ Miss Grand Thailand นะคะที่มอบโอกาสทางการศึกษาให้แบบนี้นะคะหนูคิดว่าโอกาสทางการศึกษาเนี่ย เป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะในเมื่อโอกาสมาแล้วเนี่ยหนูก็คว้ามันไว้ค่ะแล้วก็คิดว่าถ้าเรามีการศึกษาที่ดีนะคะเราก็จะสามารถพัฒนาประเทศชาติให้ดีขึ้นได้ด้วยค่ะพี่ก้องเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยแล้วก็แบบคนดูแบบยังมีกำลังใจมาเรียนกันเลยก็อย่างที่ต้องขวัญบอกนะคะว่าจริงๆแล้วทุกคนไม่แก่เกินเรียนนะคะถ้าทุกคนมีความตั้งใจแล้วบอกก่อนว่าต้องขอบคุณนะคะในนามของนิสิตนะของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะที่เราทั้ง4คนเนี่ยแล้วก็อีกเป็นพันคนในวันนี้นะคะก็ได้รับสิ่งดีได้รับความรู้ได้ประสบการณ์ได้รับหลายๆอย่างจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก็ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะที่ได้มอบโอกาสดีๆกับพวกเราแล้วก็มอบความรู้ดีกับพวกเราด้วยใช่แล้วก็ขอบคุณคุณแม่อธิการด้วยค่ะเพราะว่าขวัญก็คือตอนแรกจะไม่จบหลายรอบแล้วค่ะ คือหนูก็ถอดใจหลายรอบแล้วค่ะแต่ว่าคุณแม่อธิการนะคะก็คือแบบว่าทั้งให้กำลังใจแล้วก็ไม่ได้รักในฐานะที่เราเป็นลูกธรรมดาค่ะแต่ว่าเราทุกคนที่มาอยู่ที่รั้วมหาวิทยาลัยนี้ก็ถือว่ามีคุณแม่เพิ่มอีกหนึ่งท่านแล้วก็คุณแม่ก็สอนเราในการที่แบบให้กำลังใจให้ความรู้และรักเราเหมือนลูกที่แบบผลักให้ลูกเรียนจบให้ได้ใช่ก็ขอบคุณคุณแม่ด้วยค่ะถ้าไม่มีคุณแม่หนูก็ไม่ได้จบนะคะขอบคุณคุณแม่อธิการแล้วก็พี่ดาร์กก็ดาร์กพี่ดาร์กด้วยค่ะจะน่ารักที่ดูแลพวกเราตลอดเวลาแล้วก็พวกเราด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ